สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีสูตรดีๆนะคะที่จะบำรุงต้นพืชต้นพริกของเรานะคะให้ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะติดลูกติดผลมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมติดดอกนะคะนี่ค่ะออกดอกมาเยอะเลยค่ะกำลังจะติดดอกออกผลนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมีสูตรดีๆนะคะที่จะมาบำรุงนะคะต้นพริกของเรานะคะแล้วพร้อมกำจัดนะคะมดแมลงนะคะศัตรูพืชต่างๆได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะแม่วีก็จะมีสูตรนี้เลยค่ะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นอันนี้จะเป็นปูนขาวนะคะคุณผู้ชมปูนขาวไดโนไมท์นะคะสำหรับใช้ในการเกษตรนะคะสำหรับปูนขาวนะคะก็จะช่วยนะคะปรับสภาพดินของเราทำให้ดินของเราดีนะคะเมื่อดินดีนะคะต้นไม้ของเรานะคะก็จะเจริญเติบโตงอกงามนะคะนอกจากจะช่วยปรับสภาพดินแล้วนะคะยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเรานะคะพืชผักของเรานะคะให้แข็งแรงโตเร็วด้วยนะคะและไม่มีก็ใช้เป็นอันนี้จะเป็นขี้เถ้าถ่านนะคะผงขี้เถ้าถ่านนะคะสำหรับผงขี้เถ้าถ่านนะคะก็จะช่วยนะคะขับไล่มดไล่แมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชของเรานะคะมดนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะจะทำให้เกิดเพี้ยนะคะเมื่อเกิดเพี้ยนะคะต้นไม้ของเรานะคะจะไม่ติดดอกออกผลนะคะจะทำให้เป็นใบหงิกใบงอใบเหลืองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะผงขี้เถ้าถ่านของเรานะคะจะช่วยขับไล่มดและแมลงนะคะศัตรูพืชได้ดีนะคะผงขี้เถ้าถ่านของเรานะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะช่วยบำรุงต้นไม้ของเราให้โตเร็วแข็งแรงด้วยนะคะต่อไปแม่วีก็ใช้เป็นฮอร์โมนไข่นะคะสำหรับฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะบำรุงต้นไม้ของเราให้เขียวงามโตเร็วแข็งแรงนะคะเมื่อใช้ฮอร์โมนไข่แล้วนะคะจะติดดอกออกผลนะคะอย่างรวดเร็วนะคะดอกของเรานะคะหัวดอกเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะคะทำให้ติดดอกออกผลได้ดีเช่นกันนะคะคุณผู้ชมนะจ๊ะจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนำนะคะปูนขาวของเรานะคะโรยไปเลยนะคะโรยรอบๆต้นเลยนะคะปรับสภาพดินของเรานะคะนี่บำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะจากนั้นคุณผู้ชมนะคะนำนะคะผงขี้เถ้าถ่านของเรานะคะโรยไปด้วยเลยนะคะโรยรอบๆเลยนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะบำรุงต้นพืชของเราให้แข็งแรงนะคะมีกี่ต้นนะคะคุณผู้ชมก็โรยไปเลยนะคะเนี่ยปูนขาวของเราโรยไปก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะผงขี้เถ้าถ่านค่ะแล้วแม่วีก็นำนะคะฮอร์โมนไข่ของเรานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมต่อน้ำของเรา10ลิตรนะคะเพื่อที่เราจะนำไปราดรดบำรุงนะคะให้เพื่อให้นะคะติดดอกออกผลดีนะคะบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงค่ะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนำฮอร์โมนไข่ของเรานะคะผสมน้ำนะคะราดรดลงไปเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งการติดดอกออกผลนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะบำรุงสูตรนี้นะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะต้นพริกของเราต้นพืชนะคะก็จะติดดอกออกผลดีนะคะมดแมลงนะคะจะไม่มารบกวนนะคะศัตรูพืชนะคะก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วสำหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนำไปบำรุงต้นพืชของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นมะเขือนะคะบำรุงแล้วนะคะพร้อมกำจัดไล่มดไล่แมลงนะคะศัตรูพืชของเรานะคะเพื่อจะไม่ให้มารบกวนนะคะต้นพริกของเราก็จะได้ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลย
ลำต้นก็แข็งแรงใบเขียวงามแบบนี้นะคะติดดอกออกผลให้เรานะคะได้เก็บกินนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลยค่ะเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะต้นพืชของคุณผู้ชมนะคะจะปราศจากนะคะมดแมลงนะคะแล้วก็จะมีติดดอกออกผลมาเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมดอกของเราจะไม่หลุดร่วงนะคะนี่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ